ที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะหนูขอถามปัญหาจากอาจาร,รย์หมอดังนี้ค่ะหนึ่งเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายเช่นเราทำดีแล้วเขายังดุด่าว่าเราน่ะยังจะทำร้ายเราด้วยการน่ะถือค้อนจะมาทุบตีหนูหนูเสียใจมากคิดอย่างอาจาร,รย์หมอสอนว่าเกิดอะไรขึ้นจงท่องไว้กู้ธรรมมา แต่เอากิเลสไม่อยู่ได้แต่นิ่งและร้องไห้นึกถึงเมื่อใดร้องไห้ทุกครั้งคิดแค้นในใจแต่ทำอะไรไม่ได้หนูขอรบกวนให้อาจารย์หมอแนะนำะด้วยนะอ่าเนี่มันเกี่ยวข้องกับข้อที่สองนะสองคำว่าเอาโหสิกรรมหมายถึงอะไร อาจารย์หมอช่วยอธิบายความหมายและนำไปใช้สถานการณ์ใดด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะนะด้วยความเคารพอย่างสูงตกลงเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วดังนะนั้นเนี่ยสอดคล้องกัน,นหนึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องกร,รมแจมแจ้งว่าเราโดนหนักเท่าไหร่แสดงว่าเราทำมามากกว่าน,นั้นนี่พระพุทธเจ้าตรัสในติงสมัตตาสูตรนะโอ้ที่ดโดนมันน้อยแล้วนะที่ดโดนไม่ได้มากหรอก ไอติงสมัตตาสูตรเนี่ยผู้เจ้าคนทุกคนทำชั่วมาเนี่ยต้องรับวิบากร้ายในขนาดถูกตัดหัวในเลือดกว่าสีมหาสมุทรเลยนะเป็นคนกอดก็เลือดกว่าสีมหาสมุทรเ,นะเป็นสัตว์กว็เลือดกว่าสีมหาสมุทรเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเศษวิบากเนี่ยโดนเท่านี้เนี่ยมันน้อยแล้วนะไอที่เราทำกับคนอื่นน่วิบากที่เราโดนเราหนักกว่านี้อีกอันนี้มันเศษมันเบาๆหรอกนะ มันไม่ได้มากหรอกถ้าเรารู้ว่าเราทําชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้นี่เราจะรู้เลยว่าโหเรานี่แสบสุดๆมันก็ต้องรับสุดๆมันจะได้หมดไปสุดๆเราจะได้เป็นสุขสุดๆนะแต่แก็ดับไปแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรเป็นของใครจะทุกข์ใจไปทําไมไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจเบิกบานย่ำไส ดีกว่านัา่นะไปใช้บททบทวนทำข้อนี้นให้ชัดๆทำความเข้าใจให้ชัดคนเราเนี่ยโอ้โหทำชั่วมาพระทธเจ้าบอกว่า,นาในติงสมัตตาสูตรท่านตัดว่าไปฆ่าเขาเนี่นะเป็นโจรฆ่าชาวบ้านเนี่ยตลอดกาลนานนะนะถูกตัดหัวตลอดกาลนานเลือดกว่าสีมหาสมุทรเลยนะแต่และชีวิตนะ่ะเพราะฉะนั้นได้มาเกิดในประเทศไทยเนะี่ยไม่ได้ถูกถล่มเหมือน ตะวันออกกลางนะ่ะนะโอ้โหจนอย่างนั้นอ่ะเราผ่านมาหมดแล้วนะั่นอ่ะผ่านมาหมดแล้วนะั่นอ่ะผ่านมาหมดแล้วจนได้มาอยู่ในประเทศไทยไม่ต้องไปรับอย่างนั้นอีกแล้วอ่ะแต่วิบากที่เราทำนะ่ะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแต่เราชีวิตเราทำมาทั้งนั้นแหละจนทุกวันนี้เราก็ไม่ทำแล้วทำเร่งทำความดีแล้วเพราะฉะนั้นมันจะมีเศษวิบากเหลี่ยมนั้นมุมนี้เท่านั้นแหละที่เราโดนเหมือนไม่ดีไม่ดีงี้น่งี้นะ มันไม่หนักขนาดนั้นหรอกไม่ได้หนักขนาดนั้นนะมันเบากว่าเยอะเลยให้เรายินดีได้เลยะดีใจได้เลยยินดีได้เลยโอโ้นี่เบามากเบามากแล้วขอบคุณคุณมากแล้วทั้งรับวิบากด้วยทั้งทําความดีดันออกด้วยนะจริงๆเราทํามาไม่ใช่แค่นี้หรอกนะที่ไปทําคนอื่นอนะหนักกว่านั้นนะ <c oughs> ไปทาําเขาะหนักกว่านั้นฆ่าเขาดไม่รู้เท่าไหร่เลยพระพุทธเจ้าบอกอดีตชาติของท่านเนี่ย เคยฆ่าคนเป็นเบื่อเลยและพระเจ้าตรัสว่าเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยถูกกิเลสครอบงำเนี่ยได้ทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้นะมันไม่ใช่น้อยๆนะเลือดดีกว่าสีมหาสมุทรเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราโดนโดนโดนกันนี่มันเบาเบาทั้งนั้นเนี่ยเบา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 แม้แต่คนชั่วมาของบัตรของเมืองเนี่ยนะมา บริหาราบ้านเมืองเนี่ก็บเ <g ül> บาเบาเบาเบาพวกนี้มันเบาเ <g ül> บาเบาเบาดัาาางนั้นน่ะที่สําคัญเราอย่าไปอยากได้สุขใจที่เขาทําพฤติกรรมที่ดีเราจะไม่ทุกข์ใจที่เขาม,มีพฤติกรรมที่ไม่ดีเท่านี้กาจากกิเลสของเราอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากได้สุขใจในพฤติกรรมที่ดีของเขาเราก็จะไม่มีทุกข์ใจในพฤติกรรมที่ไม่ดีของเขา เราไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้อยากได้แล้วเราก็ยินดีที่ไม่ทุกข์นั่นแหละแล้วก็ยินดีชดใช้วิบากนั่นแหละสุขที่สุดในโลกะรับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นเราทํามามากกันนั้น,นถ้าเราเข้าใจนี้เราจะไม่ทุกข์อะไรเลยแล้วเราก็โอโหสิกรรมให้เขาเออไม่ต้องไปโกรธเกลียดแค้นเขาโอโหสิกรรมให้เขาโอโหสิกรรมให้ตัวเองว่าเออเราจะไม่ทํานะอีกแล้วนะโอโหสิแปลว่าหิงสาโอโหสิเนี่ยไปว่า ไม่เบียดเบียนแล้วนะโอโหสิกรรแล้วไม่ไม่จองเวรจองกรรมอะไรกันแล้วนะนะอหิงสา,อาโอโหสิเราไม่เราไม่ไปจองเวรจองกรรมใครละไม่จองเวรจองกรรมคนอื่นไม่จองเวรจองกรรมตัวเองคําว่า,อาโอโหสิเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าอาจารย์เปิดติงสมัตาศูนยจะเข้าใจมากขึ้นนะอ่ะเอาลองดูนะไปที่ติงสมัตาสูตรดูสิ พระไตรปิฎกที่สิบหกคนเราเนี่ยโอ้แต่ละคนเนี่ยพลาดทำไม่ดีมาในพระไตรปิฎกเริ่มที่สิบเก้าข้อที่หนึ่งพัน 698เนี่ยพระเจ้าตัดเลยเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยเลยนะที่พลาดทำไม่ดีมาเน,เนี่ยมาดูว่าในติงสมัตตาสูตรในคนแต่ละคนพลาดทำชั่วมาเท่าไหร่นะเล่มที่16ข้อที่นะ0ต0ร้ 400, นะติงสมัตตาสูตรข้อที่445พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันกัลันธการวาปัสถานเขตพระนระครราชฤห์ ครั้งนั้นและภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัดถือผ้าบังสุก,กุลเป็นวัดถือทรงผ้าไตาจีวรเป็นวัดแต่ทั้งหมดล้วนยังเป็นผู้มีสังโยชน์อยู่มีกิเลสสิชั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงที่ประทัถบถวายบังคมแล้วนั่งนาะที่ควรส่วนข้างหนึง่ง446 ครั้งนั้นแลพระภูมิพระภาคได้ทรงพระดำริว่าภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปเหล่านี้แลทั้งหมดล้วนถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัดถือผ้าบาังสุกุลเป็นวัดถือทรงไตจีวรเป็นวัดทั้งหมดล้วนยังมีสังโยชน์ท่ากอะไรหนอเราพึงแสดงธรรมโดยประการที่ภิกษุเหล่านี้จะพึงมีจิตหลุดพ้นจาก อาสะวะเพราะไม่ถือมันนะอาสะนะนี้ทีเดียวลำดับดันแลพระภูมิพระภาคตัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระภูมิพระภาควา่าข้าแต่พระองค์พูดจเจริญ447พระภูมิพระภาคได้ตรัสว่าดูกระพิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นะเนี่ย ทมชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นที่กลางกันมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้อวิชชาคือความไม่รู้ความโง่ก็ถูกกิเลสตัณหาอยากได้สุขทุกข์หลอกกันแหละ,ละเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอจะสําคัญความข่อนเป็นไฉนละังไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยว ไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทั้งหลายยอมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วว่าโลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกว่า ส่วนน้ำในมหาสมุทรไม่มากกว่าเลยดังนี้448พระเจ้าตรัสด,ดูกระพิษสุรทั้งหลายถูกละถูกละพวกเธอทราบทมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วเหตุที่หลังไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลย เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นโคซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ไม่มากกว่าเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดกระบือซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็นแกะแพะเนื้อสุกรไก่ก็เหมือนกันหมด เป็นสัตว์แต่ละชนิดนะนิดเดียวถูกตัดหัวในเลือดก็สีมหาสมุทรโอ้เมื่อเธอถูกเมื่อเธอถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรฆ่าชาวบ้านตลอดกาลนานเนี่ยโอ้โหโลหิตที่หลืงไหลออกนั่นแหละมากกว่านี่แต่ละชีวิตนี่นะได้เคยเป็นโจรฆ่าชาวบ้านตลอดกาลนานนะถูกตัดหัวจนเลือดติดกับสีมหาสมุทรเลยเนะี่ย ลอยกระนานถูกตัดหัวตำรูกี่รอบมันชั่วน้อยสายําหรัอล่ะที่แต่ละชีวิตทํามาพระพุทธเจ้าบอกเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยนะในพระไตรปิฎกที่19ขก้อที่1698นะไม่ใช่ว่าเธอคนเดียวนะพระพุทธเจ้าบอกเราด้วยเราด้วยที่พลาดทํามาเหมือนกันหมดทุกคนตะวันไม่มีใครหนีพ้นหรอกเพราะว่าเกิดเป็นสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยมันจะถูกกิเลสครอบงํา เป็นสัตว์หลายเซลล์ตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวจนหลายเซลล์กิเลสครอบงำหมดไอ้ได้แล้วสุขใจชอบใจไม่ได้แล้วทุกใจไม่ชอบใจแล้วพยายามทําไม่ได้สมใจทําชั่วทุกเรื่องโหดโอ้โหจนมาเป็นลิงเป็นคนเวียนกลับไปกลับมาเนี่ยท้งนั้นน่ะทาชั่วทั้งนั้นอ่ะไม่งั้นมันไม่โดนหนักหรอกคนเรานะบางทีทําดีทับตายยังโดนโดนโดนเนี่ยนี่แหละจะไปแปลกอะไรนะนี่ไม่แปลกหรอกพระพุทธเจ้านะทําดีทับตายนั่นเนี่ย ถ้ากระทำดีแบบสุดๆเลยนะนายขมังธนูสิบหกคนจะฆ่าท่านนะไม่ใช่ธรรมดานะวิบากท่านนะวิบากท่านเนี่ยท่านแม้แต่พระเจ้าเนี่ยไปเผาไฟดักฝอประเจกแนมะ่ปางที่ท่านยังไม่บำเพ็ญน,นะเป็นเด็กสนไปเผาไฟดักฝอประเจกพระเจ้าตายเลยวิบากนั้นนะถ้ากระ้องรับมาเศดวิบากนะนะกว,กนะวิบากไปยืมยืมเทวดชวชวนนายขมังธนูสิบหกคนให้มาฆ่าท่านมันน้อยที่ไหนเรา พอมาเสร็จพลังความดีของท่านเพราะว่าท่านท่านไม่ทําชั่วแล้วจะไม่ทําแต่ดีแต่ดีพลังความดีของท่านดันวิบากออกทําให้นายคมังธนูสิบหกคนเปลี่ยนใจไห่ค่าพระพุทธเจ้าแล้วก็หันกลับไปนาฟังธรรมนาฟังธรรมที่ท่านสอนแล้วก็กลายเป็นคนดีมุดเลยอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ทําดีไม่เลิกเลยแล้วนทะ่านก็ทําความดีไม่เลิกลอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะ เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยระดับพระพุทธเจ้าโดนขนาดนั้นน่ะเทวทัตจะฆ่าท่านน่ะกลิ้งหินทับพระบาทห่อเลือดเนี่ยก็วิบากที่ไปฆ่าน้องชายต่างมารดามาอย่างนี้เป็นต้นโอ้ไปอ่านดูประวัติพระพุทธเจ้าไม่หรอกนะท่านตัดเองปางที่ท่านยังไม่บ่มเพลิงอ่ะยังไม่รู้เรื่องอ่ะโอ้โหเป็นนายฐานราบฆ่าบุรุษเป็นมากโดยหอกเลยฆ่าคนเป็นเบื่อเลยพระพุทธเจ้าเลยก็โอ้แต่ตัดกโอ้ที่ต้นที่สุดไม่ได้เหมือนกันน่ะ น่ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วไม่ใช่แต่ท่านด้วยคนอื่นทุกคนท่านว่าเหมือนกันหมดเพราะถึงคนเรารีบทําความดีซะท่านว่ารีบทําความดีรีบชําช่วยอีกจะต้องไม่ต้องมีวิบากได้สุขทำความดีมันจะดันวิบากลาบมากที่สุดน่ะจะดึงวิบากดีเข้ามาได้มากที่สุดน่ะเนี่ยถูกจับตัดศีสษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรคิดปล้น นะค,คิดตัวจะป้นประชุมกันเนี่ยเขาจับได้ก็ตัดหัวเลยเลือดก็สีมหาสมุทรเลยถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็นโจรประพฤติผิดในภรรยาของผู้อื่นนี่ไปผิดพวเขามียใครลูกใครกันทั้งนั้นแหละปางยังไม่บำเพ็ญเนเละเทะกันหมดนั่นนหะนะเข็ดขี่อยขี้แก่ก็เลิกทำเลิกทำเลิกทำมมีความซื่อสัตย์มา ตลอดกรลานานโลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นพาอเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้พอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้นี่พอเพื่อจะล้างสุขทุกข์หลอกออกไปให้ได้สุขแท้ไม่ทุกข์จะได้ไม่ทำชั่วทาทุกข์อีกแล้วก็จะได้ทําแต่ดีพอที่จะภาคเพียรทําสิ่งที่ดีดันสิ่งร้ายออก 449พระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างพอใจชื่นชมพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดวยากรณพาสิทนี้อยู่จิตของภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปพ้น อาสวะเพราะไม่ถือมันเนี่ยพ้นทุกเลยนะฟังเข้าใจก็โอ้เลิกอยากได้สุขทุกหลอกและเอาสุขแท้ไม่ทุกนี่ดีกว่าแล้วก็ภาคเปลี่ยนทําแต่สิ่งที่ดีดีกว่าไม่ทําสิ่งที่ชั่วหะปล่อยไรกังบนพาก,กันทําแต่สิ่งที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะเนอให้ดูนะว่าไม่ใช่แต่เรานะเนี่ยดูอันนี้ให้เข้าใจเนี่ยนะเล 9, ่าข้อที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปด นี่ไม่ใช่แต่เรานะทายาพุทธเจ้าบอกเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยเลยนะนี่นะเริ่มที่สิบเก้าที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระพิกสุดทั้งหลายพอไม่ได้ตัสัสไม่ได้เรยนตรัสอริยสัจสี่นะไม่ได้เรียนรู้ทุกเหตุแห <c oughs> ่งทุกสภาพดับทุกวิธีดับทุกนะคำจัดกิเลสไม่เป็นนะนะเหตุแห่งทุกก็คือตัณหานะคำจัดไม่เป็นก็เลยทุกอย,อยู่นั้นนหะ เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยเห็นไหมอ่าจะได้อุ่นใจนะว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะพระเจ้าด้วยนะเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปยังสังสารวัตรนี้ตลอดกลาลนานอย่างนี้เห็นไหม <laughs> เราด้วยเธอทั้งหลายด้วยเดี๋ยวสังสารวัตรกัวงวลบนของสิ่งที่น่าสงสารวังวบนของความทุกข์ทรมานนะ่ะ ไม่ใช่แต่เธอลอกเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยหลงวนเวียนอยู่นี่ตลอดกาลนานเนะี่ยกว่าจะทำดีมากพอได้มาพบธรรมะเนี่ยโอ้โหแต่ละคนทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ทั้งนั้นนะ่ะท่านถึงบอกว่าอย่าประมาทอย่าประมาททำดีเข้าไปทำดีเข้าไปล้างกิเลสเข้าไปกำจัดสุขทุกหลอกออกไปจะได้สุขแท้ไม่ทุกข์ได้สุขแท้ดีแท้แล้วไม่ทำชั่วแล้วทำแต่ดีเข้าไปดีไหนทำได้ทำเข้าไปยิ่งสารพลังกับหม่มิตรด,ดียิ่งได้กุศลเยอะ วิบากเหล่านั้นจะเบาบางถ้าเราเข้าใจนะโอ้โหอย่างที่เขาถล่มกันที่รัเสเซียยูเครนถล่มกันที่เออิอสราเอลปาเลสไตน์อะไรางี้นะโอ้โหชีวิตเราเนะี่ยผ่านกันใช้วิบากพวกนั้นมาทั้งนั้นเนี่ยเลือดสาดกันอย่างงั้นนะตายกันอย่างงั้นนะชีวิตเราผ่านมาหมดแล้ว ชดใช้วิบากกันมาหมดแล้วเร่งทําดีนี้มาหมดแล้วดันวิบากคนนั้นออกเราไม่ต้องไปเกิดแถวนั้นแล้วแม้แต่ไปเกิดที่เอสกิโมโควลกเหนือหนาวๆาก็มีแต่น้ําแข็งเราไปเกิดไปเกิดที่อะไรแอฟริกาเหรอที่ว่ามีแต่ทะเลทรายร้อนๆก็ไม่ต้องไปเกิดมาเกิดเมืองไทยนี่ไม่ร้อนมากไม่เย็นมากหรอกพอดีประมาณนึงไตสมดุลร้อนเย็นเนี่ย โอ้ oh, จะได้มาเกิดเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆหรอกคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันทําไมที่เราได้ไม่เห็นมีระเบิดโยนต์ตู้ตามตู้ตาาและ่ะที่นู่เนเป็นไงล่ะเขาก็ใส่กันทุกวันน่ะใช่ไหมคนเหมือนกันใช่ไหมแต่ได้รับผลไม่เหมือนกันน่ะเห็นไหมล่ะเขาอยากอยู่เลยตรงนั้นน่ะตรงระเบิดแต่เขาอยากอยู่กันเหรอใครจะไปอยากอยู่ล่ะแต่มันมันต้องอยู่ใช่ไหมมันมันเป็นบ้านเป็นเมืองของเขาอ่ะนอย่างนี้เป็นต้นกุศลยังไม่มากพอก็ออกมาไม่ได้นะ นะเศษวิบากของคนไทยบางส่วนยังไปอยู่ตรงนั้นเลยไปหวัดเซียวหวัดเซียวอยู่ตรงนั้นเลยมีเศษวิบากไปอยู่ตรงนั้นนะนะบางท่านก็ถูกจับไปเลยไม่รู้จะมาได้มาไม่ได้ยังไม่รู้เลยเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นนั่นน่ะเศษวิบากยังมีพี่น้องยังหลุด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 ไปอยู่ตรงนั้นนะนะโอ้ถ้าเป็นอาจารย์เป็นรัฐบาลา <laughs> แต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเป็นหรอกนะ <laughs> ถ้าอาจารย์เป็นรัฐบาล เศรษฐานี่แหล,นะละนะรัฐบาลชุดนี้เนะี่ยโหยพาคนไทยกลับมามันไม่ปลอดภัยหรอกจะไปอยู่ยังไงแล้วนะหาวิธีพาคนทั้งคนไทยที่ถูกจับทั้งคนไทยที่อยู่ตรงนั้นนะมาก,ก่อนอย่าไปอยู่ตรงเสียงตรงนั้นมันอันตรายนี่สินอะไรก็เถอะอยู่เมืองไทยไม่ตายก็ดีแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะอยู่ก่อนนะถ้ามันจะสงบอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีน,นี่ไม่ใส่ใจเท่าไหร่ไม่ใส่ใจที่จะพาคนไทยกลับมามันอันตราย มันไม่ได้ไม่ได้ปลอดภัยนะอาจารย์จะบอกให้นะต่อให้ฝ่ายใดนะเอาทั้งสองฝ่ายก็ได้ต่อให้อิสราเอลถล่มฮามัตเกลี้ยงกาซาเลยนะหรือฮามัตถล่มอิสราเอลเกลี้ยงประเทศเลยนะพี่น้องว่าสงครามจบไหมไม่จบสงครามไม่จบอันตรายไม่จบยิ่งหนักเขาไม่รู้ว่ามันจะยิ่งหนักไม่จบ เราจะโอโหมารู้กี่ลีลาแล้วต้องเอาคนไทยไปเกี่ยวข้องทำไมต้องเอาคนไทยไปเกี่ยวข้องทำไมโอ้หคือรัฐบาลเขาก็ไม่มีความรู้ที่จะพาคนไทยกลับแล้วกลับมาก็ไม่มีความรู้ว่าจะให้คนไทยอยู่ยังไงคนที่เขามีหนี้มีสินนะ่ะจะจำเป็นต้องใช้ทุนรอนอะไรนะ่ะไม่มีปัญญาไม่มีกลินที่จะให้คนไทยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่รอดได้ ถ้ามีกืนก็ทําไปแล้วไม่มีกึนน่ะน่ะเมืองไทยอยู่สงบสุขจะตายมีวิธีการที่จะอยู่อย่างผาสุกได้มีไรายได้ใช่นี่ใช้สินอะไรได้ถ้ารัฐบาลมีกึนน่ะนะทำได้มันไม่ใช่จะทําไม่ได้มันมีวิธีการทั้งนั้นะนะนะอยู่อย่างพอเพียงอย่างเรานี่เป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะ เราก็จะมีมีรายดงรายได้อะไ,อะไรอะไรต่างๆนานามันมีวิธีการทั้งนั้นถ้ามีความจริงใจอ่ะทาได้ทั้งนั้นะนะประเทศไทยนี่โอ้โหทาฉลาดนะจริงๆประเทศไทยถ้าฉลาดเนี่ยพ้นหนี้พ้นสินกันได้ง่ายๆประเทศไทยนี่เขาบอกว่าทรัพยากรเนี่ยโดยเฉพาะทรัพย์ในดินนี่แหละแค่อยู่ในดินน,น,นี่พืชนี่โอ้โหแค่แดดถึงน้ําถึงโอ้โหหญ้ากเกิดแล้วอะไรเกิดแล้วพืชอะไรเกิดได้หมดอ่แหละบำรุงอะไรอะไรได้หมดั่ะนะ เขาว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าถ้าไม่มีคนโกงสักอย่างเดียวนี่นะถนนทุกสายเนี่ยปูด้วยทองคําได้หมดเลยว่างนะแล้วจริงๆก็ทําได้ด้วยนะแต่ทําแล้วก็จะไม่ได้หลับเล้ได้นอนนะนะมันจะไปเฝ้าถนนอย่างนั้นแต่พอพูดถึงว่าความถ้าไม่มีคนโกงเนี่ยได้ได้ยาง้นจริงๆนะจะทําอย่างนั้นก็ได้จริงๆนะจะสร้างอะไรอะไรก็ได้หมุดประเทศไทยคิดดูสิฟรีเลยเนี่ยเม็ดข้าวเม็ดเดียวหล่นใส่คันนานี่ก็โอ้โหเป็นหมื่นเมล็ด เป็นพันเป็นหมื่น,มนเมล็ดเป็นร้อยพันหมื่น,มน,เ,นเมล็ดเม็ดข้าวเม็ดเดียวปลูกมะเขือต้นเดียวลูกมะเขือต้องรู้เท่าไหร่ใช่ไหมแตกออกไปอีกมันได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะปลูกเพื่อต้นกล้วยต้นเดียวแตกหนอ่อต้องรู้เท่าไหร่กําไรทั้งนั้นแหละเอามาใช้ให้ดีให้ถูกต้องดูแลประเทศไทยโอ้โหส่งไปช่วยเหลือต่างประเทศทำไมมันจะไม่หมดนี่หมดสินคนเรานะหมดนี่หมดสินใช้วิถีชีวิตให้ถูกต้องอยู่อย่างประหยัดเตียงง่ายจะไปหลงกับใบยมกินมาหรือไปอ่ะเนี่ย กลับแล้วอ้าวสาธุสาธุอุตมทนาสาธุอ้าวอ้าวแม่นึกว่ามาจะกลับแล้วอ้าวอาไปนะอุตมธนาสาธุอุตนอ้าน้พูดเรื่องอะไรไปนู่นนะนะอ๋อพูดเรื่องพูดเรื่องเอ่อไปเกิดประเทศนั้นประเทศนี้และความปลอดภัยอะไรต่างๆใช่ไหม อย่างเงี้ยปฏิบัติให้มันถูกตรงชีวิตเนี่ยปฏิบัติถูกตรงโอ้อยู่ประเทศไทยดีที่สุดแล้วแต่ว่าด้วยวิบากเราก็เข้าใจนะมีวิบากก็สัตย์เซเนจรกันไปนะทางคณะรัฐบาลก็ยังไม่มีความสามารถที่จะมีอาชีพรองรับให้ท่านอยู่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ะยังก็ดูอยู่ยังประเทศไทยเนี่ยยังแหมพัฒนาถ,ถูกต้องไป ไม่ต้องอะไรมากเลยกสิกรรมแบบอจจาจารย์พาทำนี่พี่น้องว่าจะอับจนไหมเนี่ยฮะไม่มีอับจนลองไปโอ้ไม่ได้อะไรงอกเงยขึ้นมาขึ้นมาใช่ไหมโอ้ใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเลยม่แต่งอกขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นรักษาโรคตัวเองก็ได้ไม่ตายด้วยกินแล้วก็อิ่มแล้วก็รักษาโรคได้รักษาโรคคนอื่นก็ได้มันจะไม่รอดอยังไงก็เอาไปขายสิถ้าต้องใช้ทุนใช้รอนก็เอาไปขายขายถูกๆก็รอดไม่เป็นไรเพราะมันแทบจะไม่ลงทุนอะไรขายถูกๆก็อย่างรอดแล้วยิ่งมี เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกๆไปช่วยด้วยเนาะเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําเครื่องอะไรเครื่องเลื่อย <c oughs> อะไรเนี่ยมันก็ยิ่งทํากิจกรรมง่ายขึ้นก็ไปใหญ่เลยโอ้ง่ายก็ไปใหญ่เลยทําระบบหลุมน้ําพอเพียงทําทล่องน้ําพอเพียงนี่ก็ยิ่งง่ายก็ไปใหญ่เข้าไปอีกหน้าอย่างนี้เป็นต้นหุงข้าวกับพลังงานฟรีหุงข้าวระบบข้าวก็ไฟฟรีพลังงานฟรีอีกแสงกับพลังงานฟรีพัดลมกับพลังงานฟรีโอ้ย มันไม่มีเงินเหลือก็รู้ไปยังง่ายก็เหลือกินอยู่อย่างเงี้ยเหลือเสร็จก็อ้าวไปใช้นี่ใช้สินไปสิมันจะไปยาก,กอะไรนะเราจะใช้จะไดอ้อื่นก็เก็บตังค์ไปซื้อเอาอย่างอื่นก็ทําไปสิอาชีพมีเยอะแยะไปหมดในประเทศไทยนะอา้าวเ้วแวะไปถึงนู่นเลยนะตอบอันนี้นะที่ถามมาว่าโอ้มีคนเนาะเราทําดีทับแย่เลยเขาก็เหมือนมุ่งทําร้ายเราอะไรเงี้ยมันเล็กน้อยเล็กน้อย สิ่งที่เราต้องทำนะ่ะนะหนึ่งถ้าลบได้ก็ลบก็อย่าไปให้เขาทำ้ายเราสินะหลบหลีกได้ก็หลบหลีกนะอย่าไปแหมให้เขาทำ้ายเราถ้าเราหลบหลีกได้ก็ลบหลีกนะหล,ล,ลบหล,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 ลีกไม่ได้ก็ยอมเท่านั้นเองนะไม่ต้องอะไรมากหรอกเนือลบหลีกได้ก็ลบหลีกลบหลีกไม่ได้ก็ยอมแต่ที่แน่นใ,นใจเรานะั่นแหละอย่าไปทุกข์ถ้าเรารู้ว่าแต่ละคนทําชั่วมหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าองค์ใดองค์หนึง่งทุกชีวิตเหมือนกันหมดนี่เราจะไม่ เราจะไม่โวยเลยนะที่เราโด,โ,ดโดน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 กันอยู่ทุกวันนี้จะรู้สึกเบอเบนะคนไทยโดนเนี่ยมันเบอเบานะไปดูต่างประเทศเขาโดนเดยโอ้หยิ่งประเทศที่เคารบกันโอ้โหมันหนักหนาสาหัสนะเขารบกันหรือบางประเทศอะนะะรัฐบาลไปลบแต่ประชาชนไม่ได้ลบหรอกพอยกระทบไปด้วยนะยุโรปถ้าจะไม่มีของกินตอนเนี้ก็ไปลบก็นอย่างงงงี้เขาก็ เส้นทางส่งอาหารอะไรอะไรส่งแก๊สส่งอาหารกันแย่กันไปหมดโอ้พึ่งตนเองก็ไม่ได้อะไรต่างๆประเทศอื่นๆเขาลำบากเราเยอะประเทศไทยนี่โอ้ถ้ามีธรรมะแท้ๆอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยไม่ลำบากอะไรมากหรอกไอ้โดนวิบากมันก็โดนกันอยู่แล้วละ่นะนทำความดีไปมันจะเบาไปเบาไปแล้วก็ไม่ต้องไปอยากได้มากกว่าที่ทำได้มันก็จะเบานะอ้าวตามนั้นนถอะนะสรุปแล้วหลบได้ก็หลบหลบไม่ได้ก็ยอม นะแล้วก็นั่นแหละยอมไปนะนโอ้เราแสบสุดๆมันก็ต้องรับสุดๆมันจะได้หมดไปสุดๆเราจะได้เป็นสุขสุดๆนะเราไม่ต้องไปอยากได้พฤติกรรมดีจากใครเราจะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้พฤติกรรมดีจากใครนะแม้ได้พฤติกรรมที่ไม่ดีเราก็จะไม่มีทุกข์ไม่ต้องไปอยากเราก็ไม่ทุกข์ ไม่ทุกข์ก็สุขที่สุดแล้วไม่ต้องไปอยากได้พฤติกรรมดีหรือไม่ดีจากใครไม่ต้องไปอยากได้อะไรมันก็จะไม่ทุกข์อะไรไม่ต้องไปอยากได้พฤติกรรมดีก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้นะไม่ต้องไปอยากได้พฤติกรรมไม่ดีก็จะไม่ทุกข์ที่ไม่ได้พฤติกรรมไม่ดีสรุปเริ่มจะได้หรือไม่ได้เราไม่ต้องไปอยากได้สุขใจไม่ว่าพฤติกรรมดีหรือไม่ดีของใครเราจะไม่ทุกข์ใจไม่ว่าเราจะได้รับพฤติกรรมดีหรือไม่ดีของใครยินดีที่ไม่ทุกข์สุขที่สุดแล้วก็ยินดีชดใช้วิบากนะรับเท่าไ นนี่เขาเรียกว่าวิบากชุดชุดใหญ่นะที่จะให้หมดไปมันมีแต่ดีขึ้นแหละถ้าเราไม่คิดที่จะชั่วนี่ยังคิดคิดแค้นในใจนี่ไม่ดีไม่ดีไม,ดไม่เอา้าไปทําเขามาไปคิดแค้นเขาอีกนะเขาเบาให้แล้วเขาเบาให้แล้วถ้าเขาไม่เบาให้หนักกันั้นนะอย่าไปคิดแค้นอย่าไปคิดแค้นเครืองอะไรทั้งสิน้นให้ยินดีให้รู้สึกโอ้ขอบคุณมากที่ทําเราแค่นี้ไม่ทําหนักกว่านี้ขอบคุณมากที่ไม่ทําหนักกว่านี้ อย่างนี้เป็นต้นนะโอ้ี่วิบากช่วยเนาะพลังความดีช่วยช่วยดันออกไปน่ะไม่ถึงกับเอาเราตายดีแล้วน่ะอย่างนี้เป็นต้นพยายามใช้ปัญญาแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกตรงไปมันไม่อยู่ไปตลอดหรอกวิบารลับแล้วมันก็หมดหมดหมดเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยนั่งอยู่ที่นี่ถูกตัดหัวเลือดกว่าสีมหาสมุทรทั้งนั้นเลยเนี่ยผ่านมาหมดนะนะพระเจ้าบอกผ่านมาหมดทั้งนั้นแหละเนี่ยไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยนะกว่าจะมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยโดนอย่างนั้นกันมาทั้งนั้นน่ะน่ะ ผ่านมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหเบามาเยอะแล้วล่วะเร่งทําความดีต่อ,อเร่งกำจัดสุขทุกข์หลอกเร่งทําความดีต่อเท่านั้นแหละมันจะเบาไปเรื่อยๆเรยเโอ้นี่เบามากแล้วนี่ถ้าเรารู้ว่าโอ้โห ไอ้ที่เราโดนมากับที่คนอื่นเขากาลังโดนๆกันอยู่ตอนนี้มันหนักทั้งเยอะตั้งแยะประเทศต่างๆนะหรือที่เราทํามามันหนักหนาสาหัสมาเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้โหจิบ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 ไอ้ที่โดนโดนเนี่ยนะโอ้บางทีแค่เพื่อนมายิ้มให้ก็จะเป็นจะตายแล้วนะเออจะเป็นลมโถ่เอเขาไม่ยิ้มให้ท่านั้นเองนะตัวเองก็ไม่เคยตัวเองก็เคยไม่ยิ้มให้คนอื่นเหมือนกันนั่นแหลนะ <laughs> เออทีเคยทำไม่ดีเงีายนั้นเชิงนี้มาตั้งนั้นแล้วนะมันไอ้โดน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 อะไรมันอาจารย์ดูดูในประเทศไทยเราเนี่ยมันจิบจิบทางนั้นเนะนะเบา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 อ่นะ